ลับเข้าสู่ช่วงที่3ครับของ Destination of Speed ครับช่วงนี้เนี่ยชื่อช่วงชื่อเดียวกับรายการ Destination of Speed เหมือนกันใช่แล้วน้องบีนก็พาเราและคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความสุดยอดที่เกิดที่หลังให้ฉลับไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราให้เป็นให้เป็นสปีดกูรูไม่ได้เราก็ไป Destination of Speed ไม่ได้อยากออกข้างนอกทำไมหนูไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะหนูเป็นกูรูไม่ได้อะไรเรียนออกเก่งหนูเป็นไม่ได้ค่ะติดเรื่องนี้ติดสินบนมาเหรอไม่ใช่เรื่องนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของเดอะเบสแต่ว่าช่วง Destination of Speed ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่สปีดแรงที่สุดในรายการนะคะโอ้เชิญครับเชิญโอเคเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มินจะพาคุณผู้ชมนะคะจริงๆแยกคนหนุ่มจะแยกนะคะวันนี้ค่ะมินจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมพูดคุยกับทีมงานผู้สร้างสรรค์โฆษณาน้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมียม PTT Performa Eurosin นั่นเองค่ะโฆษณานี้เนี่ยนะคะเขามีไฮไลท์คือต้องบอกว่ากิมมิคของโฆษณานี้เยอะจริงๆแล้วเป็นทีมงานประเทศไทยแล้วใช่ค่ะคนไทยนี่แหละค่ะนักผลิตภัณฑ์ไทยด้วยผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนะคะต้องบอกว่ากิมมิคของโฆษณานี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำที่สนามช้าง International Circuit เวลากลางคืนโอ้แบบไนเรสนะไนเรสมีแสงสีเสียงมีดนตรี EDM ที่สำคัญมีรถจากค่ายยุโรปชั้นนำเนี่ยโอ้โหวิ่งแข่งกันแบบอลังการว่าเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องเกรดนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานยูโรไฟด้วยใช่ค่ะโอ้ใช้ได้เลยครับถ้าเป็นยูโร5นะครับไม่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างสรรค์โฆษณาชุดนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปร่วมพูดคุยกับพวกเขากันเลยค่ะบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้ค่ะมินจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับทีมงานสร้างสรรค์โฆษณาที่ได้รับการพูดถึงอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าที่ต่างๆนะคะนั่นก็คือโฆษณาของน้ำมันหล่อลื่น PTT Performa Eurosin นั่นเองโฆษณานี้ค่ะเขาไปถ่ายทำกันที่สนามช้าง International Circuit ตอนกลางคืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแสงสีเสียงนี่มาเต็มที่เลยทีเดียวแต่โฆษณานี้นั้นเขาจะมีกระบวนการสร้างสรรค์ยังไงบ้างพวกเขาพร้อมอยู่แล้วค่ะครับจริงๆแล้วแคมเปญเนี่ยเป็นแคมเปญที่ออกมาเพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่นะครับของน้ำมันหล่อลื่นปตท.นะครับโดยเฉพาะตัว Performa Eurosin 5W30 เนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องที่เราออกแบบโดยเฉพาะสำหรับรถยุโรปชั้นนำนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากรถยุโรปชั้นนำฉะนั้นแคมเปญนี้ก็คือการออกแบบมาเพื่อให้เห็นการถ่ายทำระหว่างน้ำมันเครื่องรถยนต์แล้วก็ใช้เซ็นเซอร์ของเสียงดนตรีเนี่ยเป็นตัววัดว่าถ้ารถยนต์เนี่ยสามารถวิ่งไปถึงจุดต่างๆเนี่ยเสียงดนตรีก็จะดังขึ้นโดยเราได้มีการทดลองจริงนะครับโดยใช้สนามของบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลสกิตเป็นสังเวียนในการที่ถ่ายทำก็คือดูแล้วสนุกครับคิดว่ามันชาเลนจ์มากๆแล้วก็เป็นอะไรที่มันใหม่คือเราเองก็อยากรู้สึกมันฉีกออกไปจากที่เราเคยทำจริงๆมันก็คือที่เราทำเนี่ยมันก็คือเหมือนบทพิสูจน์จริงเพราะเราเติมน้ำมันเข้าไปจริงๆเนี่ยว่ารถมันเสร็จแล้วรถไม่ได้พังรถยังใช้งานต่อได้ในขณะที่ตอนที่เราถ่ายก็คือรถทุกคันก็เหยียบมิดอ่ะก็คือต้องเพราะว่ามันโดยความเร็วมันต้องได้มันก็คือทำอยู่เป็นชั่วโมงถ่ายกันทั้งคืนที่ผมทึ่งเนี่ยคือรถเนี่ยเป็นทั้งเบนซินและดีเซลแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องตัวเดียวกันได้อันนี้จริงๆปวดคือความรู้ส่วนตัวคือไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะใช้ได้กับรถทั้งสองแบบเลยก็รู้สึกว่าตัวนี้มันก็พิสูจน์ออกมาได้แล้วว่าดีจริงๆจากที่เราดูรถของยุโรปเนี่ยครับมีการพัฒนาด้านประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตลอดเวลานะครับดังนั้นมาตรฐานกลางของยุโรปเนี่ยก็จะพัฒนาตามperformance ของรถยนต์ไปตลอดนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะอัปเดตทุกๆ4ปีนะครับซึ่งตัว Performa Eurosin ตัวนี้นะครับได้มาตรฐานของ ACA C3 นะครับเวอร์ชันล่าสุดข้อสำคัญที่แตกต่างกันคือเทคโนโลยีของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของรถยุโรปเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดับยูโร5ยูโร5เนี่ยก็คือถ้าเป็นเครื่องเบนซินจะเป็นเทอร์โบ GDI เทอร์โบแก๊สโซลีนไดเรกต์อินเจคชั่นเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ค่อนข้างแตกต่างจากรถยนต์เบนซินเครื่องยนต์เบนซินที่เก่าๆอย่างชัดเจนอีกการหนึ่งคือระบบความเร็วในเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ซึ่งจะมีข้อแตกต่างมาถ้าใช้น้ำมันเครื่องแบบเก่าเนี่ย
อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์และที่สำคัญคือระบบบำบัดไอเสียได้ปตท.เองเนี่ยเราตั้งเป้าหมายที่อยากจะเป็นจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยกลายเป็น global brand นะครับฉะนั้นการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนอกจากขายในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปจำหน่ายหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยปตท.ขายน้ำมันหล่อลื่นไปแล้วเนี่ย35ประเทศทั่วโลกนะครับฉะนั้นน้ำมันหล่อลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นแฟลกชิปของปตท.ที่จะทำให้ตลาดโลกรู้จักปตท.และก็ยอมรับปตท.สมกับที่วิสัยทัศน์ขององค์กรที่เราอยากจะเป็น Pride and Treasure of Thailand ก็คือเป็นสมบัติและก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยครับเครื่องยนต์ยูโร5เนี่ยจะให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแรงขึ้นกำลังม้ามากขึ้นขณะเดียวกันสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยเรื่องมลภาวะอิมิชันเนี่ยจะน้อยก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมายูโรซิงโครไนเซชันเพื่อที่จะบอกว่ารถยุโรปชั้นนำต่างประสานรับเป็นเสียงเดียวกับประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องตัวนี้โดยที่รถยุโรปอ่ะต้องวิ่งประสานกันให้เป็นเพลงทั้งเพลงแน่นอนว่าต้องใช้สมรรถนะของเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่องที่ดีมากถึงจะทำให้ไอเดียนี้เกิดขึ้นจริงและสำเร็จได้ครับตัว Performance Eurosin เนี่ยเราก็ได้ตัวมาตรฐานที่ดีที่สุดของยุโรป ACEA C3 นะครับซึ่งใน ACEA C3 เนี่ยก็จะมีตัว Engine Test อยู่8ตัวนะครับก็จะมีเครื่องแก๊สโซลีนอยู่5ตัวนะครับเครื่องยนต์ดีเซลอีก3ตัวที่จะต้องผ่านการทดสอบของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ PTT Lubricant นะฮะเขาก็มีคอนเซ็ปต์ที่ว่า The Moving Innovation ก็เราเลยคิดว่าจะทำยังไงให้ไอเดียนี้มันเล่าง่ายและดูเป็นมีความแบบเป็นคนรุ่นใหม่ดูแบบโมเดิร์นดูแบบ innovative innovation ซึ่งก็เลยเอาดนตรีเข้ามาผูกซึ่งดนตรีที่เราเอามาใช้เนี่ยจะเป็นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรถแต่ละคันน่ะมันจะวิ่งเข้าเพื่อทำให้เกิดเสียงโน้ตดนตรีขึ้นมาแต่ละเสียงแต่ละคันเลยครับก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องหาคือหาทีมงานก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่การถ่ายหนังปกติใช่ไหมมันเป็นการเซตอีเวนต์ขึ้นมาที่เราจะทำให้จริงก็คือจะมีเมนคือจะมีทีมผมแล้วก็มีชาลีแล้วก็มีพี่กบนะครับกบวนะซึ่งน้องกบเนี่ยคือเขาจะทำเป็นเรื่องของโปรแกรมมิ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ชาลีคือทำเรื่องของเพลงคือทั้งสามคนนี้ก็ต้องมาประสานกันว่ามาเซตโจทย์กันว่าโอเคไอ้ความยากง่ายของมันนั้นมันคืออะไรใช่ไหมคือโอเคเนี่ยแหละถ้าใช้เพลงช้ามันก็ง่ายแต่เราก็เลือกจะเอาเพลงที่ขึ้นเร็วมากเร็วมากก็เท่าไหร่นะ174ครับ174ก็จะค่อนข้างจะตื่นมากฮะทีนี้มันก็คือพอเราเซตโจทย์ขึ้นมาได้ก็ที่เหลือมันก็คือการว่าโอเควิธีทำจะทำยังไงซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอกบว่าเซ็นเซอร์มันจะวางยังไงแล้วรถแต่ละคันมันจะเข้ายังไงมันจะประกอบเป็นเพลงต้องระยะห่างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ละเซ็นเซอร์ห่างกันเท่าไหร่ต้องใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ให้มันครบตามท่อนดนตรีซึ่งมันมีจุดเกี่ยวดองกันหลายเรื่องนะฮะมีเรื่องดนตรีมีเรื่องเซ็นเซอร์มีเรื่องความเร็วรถมีเรื่องจำนวนรถอีกทุกอย่างพอเรามานั่งคิดกันมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก็สนุกดีนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากคนไทยนะครับช่วยสนับสนุนสินค้าไทยสนับสนุนแบรนด์ไทยเนี่ยให้ก้าวไกลในสู่สากลนะครับจริงๆแล้วปตท.เองเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่จะนำผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนี่ยออกไปให้ชาวโลกรู้จักนะครับแล้วก็ทำให้แบรนด์ไทยเนี่ยโลดเล่นอยู่ในตลาดสากลนะครับก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนปตท.นะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนใช้แบรนด์ไทยอย่างปตท.ครับWe'll be right back.
จะเป็นกระบวนการสร้างสรรค์นะคะชุดโฆษณาชุดนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Performa Eurosin คุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วแบบนี้ก็ภูมิใจจริงๆนะคะว่าคนไทยของเราสามารถสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาที่สุดยอดยอดเยี่ยมจริงๆและที่สำคัญค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของปตท.นะคะ PTT Performa Eurosin ต้องยกนิ้วให้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะเราต้องเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนผลงานของคนไทยเพื่อคนไทยด้วยนะคะโอ้โหแล้วนั่นก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำของภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้จริงๆเราเห็นมาราวๆเดือน2เดือนแล้ววันนี้เราได้รู้ที่มาที่ไปว่ามันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะจังหวะความพอดิบพอดีนะเบนน้องมีนแล้วก็ทำให้ได้รู้ถึงมาตรฐานการผลิตน้ำมันหล่อลื่นของผลิตภัณฑ์ประเทศไทยปตท.สุดยอดนะครับแล้วก็มาตรฐานอะไรนะอะไรนะยูโร5นะคะไม่ธรรมดาว่าแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนำรถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะเปลี่ยนของรถใช่ไหมของรถสิครับโอเคนะคะรับรองว่าดีแน่นอนถ้าใครใช้รถยุโรปอยู่ต้องบอกว่ามันเข้ากันจริงๆเหมือนกับชุดโฆษณาเลยอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของ Destination Offspeed นะครับในชื่อช่วงชื่อเดียวกับรายการนะครับช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครั้งนึงกลับมาช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงแวดวงมอเตอร์ริ่งและความเคลื่อนไหวจากสนามช้างคันเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตมาฝากทีนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ